่อถามมาหนึ่งคำถามฮะขอเทคนิคนึกถึงหลวงปู่เทคนิคการนึกถึงหลวงปู่สไตล์ของหลวงพี่นัทฮะอ๋อนึกถึงหลวงปู่แล้วครับการนึกถึงหลวงปู่พอดีผมก็ไม่เจอหลวงปู่นะครับผมเจอหลวงตาแต่ทีนี้การที่ผมนึกถึงหลวงปู่ตอนแรกๆผมก็ฝึกอย่างเงี้ยฝึกแบบมองภาพเงี้ยแต่พักหลังอ่ะผมก็มองหลวงปู่แล้วผมรู้สึกว่ามันตึงอ่ะพอมันตึงเสร็จมันจะเจ็บที่ตรงระหว่างคิ้วเนี่ยครับแล้วผมก็เลยเปลี่ยนใหม่หลวงตาบอกว่าการนึกถึงหลวงปู่ก็คือคุยมีอะไรก็บอกท่านบ่อยๆหลวงปู่ครับผมปวดท้องเหลือเกินไปขี้แป๊บนึงนะครับเนี่ยเราก็พูดเหมือนท่านเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็ท่านเป็นคุณปู่ของเราอ่ะเราคงไม่บอกหรอกมั้งว่าหลวงปู่ครับผมขออนุญาตไปปัสสาวะเราก็คงไม่พูดนะครับหลวงปู่ฉี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวมาใหม่นั้นถ้าทุกอย่างอ่ะมีอะไรเราก็ขอหลวงปู่กินข้าวเหมือนกันเวลากินข้าวเราก็ขอหลวงปู่อธิษฐานให้เป็นอาหารทิพย์อ่ะอันนี้พอเป็นอาหารทิพย์เสร็จก็มันจะเป็นละเอียดอ่ะจากของหยาบจะกลายเป็นของละเอียดแล้วก็ขอท่านพาไปข้างบนเลยทุกนี้เลยนะขอท่านพาไปข้างบนที่องค์ปฐมนะพระเจ้าทุกพระองค์แล้วก็ถวายท่านพอถวายท่านเสร็จก็ลาท่านมาแล้วก็ขอบุญเหล่านี้ให้ท่านอนุโมทนาในอาหารเหล่านี้นะทั้งหมดเลยแม้กระทั่งคนที่ทำโรงทานแบบนี้ด้วยเราก็สามารถอธิษฐานได้นะขอให้เป็นอาหารทิพย์ขอให้เป็นของละเอียดแล้วก็น้อมถวายองค์ปฐมก่อนเลยแล้วก็ค่อยลามาแล้วก็เอาบุญเหล่านี้แผ่ไปนะครับให้ทั้งสามโลกเลยเจ้ากรรมนายเวรเทพพรหมเทวดาได้อนุโมทนาแค่นี้ก็เป็นการคิดถึงหลวงปู่ละเนี่ยอย่างตอนนั่งขี้เนี่ยนะไม่รู้ใช้คำไม่สุภาพหรือเปล่าแต่เป็นคนตรงอะนะเมื่อก่อนสอนเทควันโดฮะอุจจาระโอเคครับเดี๋ยวเราใช้คำว่าอุจจาระสมมติว่าเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาไปในห้องน้ำเนี่ยท่านสอนนะครับท่านสอนว่าร่างกายของคนเราอะผ่านพลังงานมาแล้วไม่ว่าเป็นปัสสาวะหรืออุจจาระของพวกเราเราสามารถที่ผ่านเป็นมวลสารได้เคยลองไหมครับแค่คิดถึงหลวงปู่แล้วก็อธิษฐานว่าสิ่งที่ออกจากร่างกายของเราเนี่ยให้เป็นมวลสารให้เอาไปให้อะไรนะหนอนที่อยู่ในฐานน่ะที่อยู่ในเนี่ยสิ่งปฏิกูลทั้งหลายอ่ะจะมีหนอนมีอะไรซึ่งหนอนเขาก็อายุไม่นานหรอกถ้าโชคดีเขาเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็โชคดีหน่อยมีพวกขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นวิญญาณเราก็ได้พวกเป็นวิญญาณแต่ถ้าเขาเกิดเป็นหนอนวันนึงเขาก็จะพัฒนาเลเวลจากหนอนน่ะกลายเป็นที่มีเซลล์มากขึ้นน่ะนะอาจจะเป็นหนอนเสร็จก็เป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเป็นมนุษย์วันนึงก็สามารถลดระยะเวลาในการเป็นหนอนของเขาอ่ะได้หลายชาติเลยนะครับถ้าเราเชื่อในหลวงปู่นะถ้าเราไม่เชื่อก็ไม่รู้ว่าท่านคงผ่านไม่ได้ 100% แต่ถ้าเราเชื่อ 100% อ่ะผมว่าการคิดแบบเนี้ยทีเนี้ยถามเมื่อกี้ว่าคิดถึงหลวงปู่คิดถึงยังไงก็คิดแบบเนี้ยอันที่2ก็คือจะเอารูปหลวงปู่มาติดไว้ทุกที่เหมือนกันกันลืมในห้องน้ำผมก็มีรูปหลวงปู่ด้วยนะพอผมมองท่านแล้วเราก็จะรู้สึกตัวว่าเราไม่ได้แก้ผ้าไม่ได้ลามมกหรือไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเราเทพระเหมือนกันอยู่ที่วัดอะครับจะมีการรู้ไหมว่าการแกะพระถ้าทำประมาณ100พิมพ์เนี่ยนั่งแกะเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะเกือบ2ชั่วโมงแล้วคิดดูว่าพิมพ์นึงอะมีทั้งหมดอยู่50องค์นะถ้าผมแกะแล้วผมนั่งดูพระเนี่ย1ครั้งเขาบอกว่าบารมีหลวงปู่จะไปกับ77เป็น14รอบนะคิดดูสิว่าผมนั่งดูพระ1องค์วาง1องค์วางเนี่ย50รอบอ่ะแล้วผมทำทั้งหมด50พิมพ์อ่ะผมจะคิดถึงหลวงปู่ได้กี่ครั้งแล้วพลังงานหลวงปู่จะเข้ามาได้กี่ครั้งอันนี้มันยกตัวอย่างเฉยๆทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับพระแล้วก็มีอะไรพูดคุยกับท่านเยอะๆพูดคุยเหมือนท่านเป็นคุณปู่ของเราเป็นคุณตาของเราอ่ะอย่าไปเขินอะไรเลยอายครูไม่รู้วิชาอายภรรยาไม่ได้บุตรเพราะฉะนั้นให้คุยกับหลวงปู่ตรงๆแล้วก็คุยด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนรักเหมือนท่านเป็นปู่ย่าตายายของเราอ่ะมีไหมฝากถามว่าตั้งแต่วันแรกที่หลวงพี่นัทเนี่ยสวดจักรพรรดิเนี่ยจนถึงณปัจจุบันเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบว่าเด่นชัดมากครับโอ้เปลี่ยนนะเปลี่ยนจากหน้าเนี่ยหน้าหล่อขึ้นละเอาจริงๆที่วัดเขาบอกว่าเมื่อก่อนผอมอ่ะผอมเสร็จแล้วก็พอเริ่มเป็นจักรพรรดินี่เริ่มตุ้ยแล้วนะหน้าเริ่มโหมีน้ำมีนวลก็เลยหน้าตานะครับ
จริงๆการเปลี่ยนแปลงพวกเราน่าจะเข้าใจเองนะครับอย่างเช่นความรู้ที่พวกเรามีเนี่ยอย่างเช่นพอเราสวดปุ๊บหลวงตาบอกว่าสวดแล้วจะมีความรู้นะแต่ประโยคที่เด็ดๆช็อตเด็ดของหลวงตาสุดๆนะท่านบอกว่าสวดแล้วจะไม่พลาดรู้จักคำว่าไม่พลาดไหมฮะคำว่าไม่พลาดก็คือไม่ว่าการกระทำคำพูดความคิดที่ออกไปอ่ะมันจะไม่ออกเป็นลบแหละมันจะออกเป็นบวกนะครับแล้วมันจะเป็นพรหมวิหารน่ะคือไม่พลาดอ่ะไม่ว่าจะเลือกแนวทางไหนที่ออกไปอ่ะมันจะออกไปแนวทางที่ดีแล้วก็สมูทที่สุดซึ่งอันนี้ผมก็กำลังฝึกอยู่แต่ยากมากยากมากจริงๆเพราะว่าการที่เรารับสัมผัสมาแล้วเราจะไม่พลาดเนี่ยยากแต่หลวงตามากกว่านั้นเวลากระแสที่เข้าหลวงตาเนี่ยพอเวลาจะออกอ่ะหลวงตาสามารถทำได้ 5-6 อย่างเนี่ยวิธีการของหลวงตาสามารถผมยกตัวอย่างนะถ้าสมมติว่ามีการกระทบกระทั่งอะไรอย่างเงี้ยท่านสามารถทำได้4อย่าง1ไล่คนนั้นออกไป2ให้คนนั้นอ่ะไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม3หลวงตาบอกว่าเป็นพ่อแม่เขาอ่ะดูแลลูกไม่ดีท่านผิดท่านต้องเอาตัวท่านออก4ก็คือให้คุยกันตกลงกันให้ได้อ่ะด้วยกระแสของพรหมวิหารน่ะเราก็จะสามารถอยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูลกันเคารพนับถือกันเงี้ยเป็นพี่เป็นน้องเพราะว่าชาติหน้าเราเกิดไปเราก็ไม่แน่นะอย่างตอนนี้เราแก่ใช่ไหมครับแต่เด็กที่เราไปตกหัวเมื่อกี้สมมติเราไปตกหัวเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยอาจจะแก่ขึ้นแล้วพอเราตายเราเกิดมาแล้วก็เป็นเด็กเราก็จะเจอเด็กคนนี้อย่างเงี้ยถ้าเราทำกระแสขึ้นของความไม่ดีต่อกันอ่ะเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วเราต้องเจอเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คืออย่าเป็นภัยกับใครเลยดีกว่าตกลงกันได้ก็ตกลงเงี้ยเนี่ยวิธีการของท่านอ่ะท่านสามารถเลือกได้ตั้ง 4-5 วิธีอาจจะมากกว่านี้ก็ได้เรียกว่าความชำนาญในการเลือกของท่านอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งที่ถามเมื่อกี้ว่าสวดไปแล้วได้อะไรเมื่อก่อนมาได้ข้อเดียวเวลามีเหตุอะไรเข้ามาทางตาปุ๊บมันจะออกมาเป็นข้อเดียวแต่ตอนนี้สามารถออกได้หลายข้อเลยแล้วตอนนั้นอ่ะต้องมาเลือกอีกว่าจะเลือกข้อไหนเพื่อจะไปใช้ณเวลานั้นก็รู้สึกว่าจิตมันละเอียดขึ้นไม่รู้ตอบโอเคไหมโอเค okay. มีคนอยากจะบวชเป็นพระแล้วเขาอยากถามว่าหลวงพี่นัทเนี่ยพอได้มาบวชเป็นพระแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยของการได้รับบวชเนี่ยคืออะไรฮะเพราะว่าเขาอยากมีความคิดอยากจะบวชเป็นพระเหมือนเขาอยากมีคล้ายๆว่าแรงบันดาลใจข้อแตกต่างของบวชเป็นพระกับโยมไม่ได้ต่างนะครับแต่บวชเป็นพระนี่ดีหน่อยก็เหมือนเราเลือกโรงเรียนนะฮะเหมือนเราเลือกโรงเรียนให้ลูกอ่ะพอลูกไปอยู่โรงเรียนประจำอ่ะลูกก็ต้องเข้าห้องแล้วก็ไปนอนที่หอแล้วก็กลับมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นคารวาสเราก็ไปได้หมดแหละมั่วซั่วเลยนะครับแต่ถ้าเราเป็นพระด้วยสีของจีวรนะถามว่าเราควรไปอยู่ในที่อโคจรไหมเนี่ยเราก็ไม่ควรใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเราอยู่ในสมณะเพศอ่ะเราก็จะต้องมีความระวังในการกระทำคำพูดความคิดผมเชื่อว่าถ้าบวชเป็นพระแล้วก็การกระทำคำพูดความคิดเนี่ยก็จะอันนี้ส่วนแรงบันดาลใจเหรอแรงบันดาลใจที่อยากบวชนะครับอยากดีครับอยากเป็นหนึ่งอยากดีอยากเป็นคนที่มีชีวิตที่สูงส่งกว่าเดิมอ่ะสมมติว่าชาติถ้าเกิดชาติก่อนเราเป็นอะไรนะพญานาคเนี่ยเราต้องเป็นนาคอีกรอบเหรอครับเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นต้องไม่ได้เหรอเราก็อยากจะเปลี่ยนขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็อยากสะสมเฟสครับสมมติว่าผมมีบ้านใช่ไหมผมสร้างบารมีไว้ชั้นจาตุมแล้วอ่ะมี2หลังเนี่ยผมก็อยากสร้างไว้ดาวดึงอีก2หลังสร้างดุสิตอีก2หลังแล้วผมก็อยากสร้างไว้ชั้นพรหมอีก2-3หลังผมเชื่อว่าหลวงตาเคยบอกว่าหลวงปู่ดูมีพลังงานทุกตารางนิ้วทั่ว3แดนโลกธาตุเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจอ่ะแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าก็คือการสร้างบารมีทิ้งไว้ในทุกภพทุกภูมิฮะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอยู่ภูมิเดียวทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะฝึกตัวเองอยากจะฝึกฝนตัวเองให้เป็นหน่อพุทธภูมิอยากฝึกฝนตัวเองให้มีความมั่นใจให้มีความภาคภูมิใจเราก็สร้างบ้านไว้หลายๆที่เผื่อตกหล่นตรงไหนเราก็เลือกมาได้ก็เลยมั่นใจว่าเอ๊ะเราอยากฝึกแล้วจริงๆเราก็เลยตัดสินใจบวชครับคือถ้าเรามีเป้าหมายผมว่ามันไม่อย่างอื่นเป็นปลายทางหมดเลยครับขอแค่ทุกคนรู้ว่าทุกคนมีเป้าหมายเพื่ออะไรอ่ะไม่ต้องเป็นนักบวชก็ได้ครับอยู่ที่บ้านก็ได้แค่ทุกคนรู้ว่าเราทำเป้าหมายที่เราทำเนี่ยเหตุเพราะอะไร
ผมว่าทุกคนจะมีแรงบันดาลใจอ่ะเหมือนกับอะไรนะเด็กๆที่ผมเคยสอนตอนเทควันโดนะครับผมเอาสเกดูเอาตารางของนักกีฬาทีมชาติมาให้เขาดูว่าตื่นเช้าจะต้องวิ่ง5กิโลเมตรได้กี่นาทีกี่นาทีซึ่งว่าหลวงตาท่านเป็นแบบให้พวกเราอย่างเงี้ยท่านนำพาพวกเรามาแบบเนี้ยแล้วท่านมีวิริยะธิกะมีความเพียรให้พวกเราเห็นแบบเนี้ยพวกเราจะเป็นเหมือนท่านพวกเราต้องทำยังไงครับไม่เห็นยากเลยเราก็ต้องพัฒนาให้เหมือนท่านถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนหลวงปู่ดูมีหลายเฟสถ้าเราอยากรวยเหมือนเขาเราก็ต้องขยันเราถึงจะมีบ้านมีรถมีบ้านหลายๆที่มีภูเก็ตมีตรงนั้นตรงนี้ซื้อบ้านไว้เป็นแบบโหหลายๆจังหวัดเลยเนี่ยเราก็ต้องทำแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้ครับแล้วถ้าคนยังไม่พร้อมที่จะบวชเป็นแม่ชีเป็นพระเนี่ยแล้วถ้าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยฮะมีเทคนิคไหมฮะในสไตล์ของตุนัทนะฮะโอ้ไม่ต้องสไตล์ของผมหรอกครับครั้งนึงนะครับผมก็เคยไม่ดีเหมือนกันแล้วครับตัวผมเนี่ยไม่ดีผมมาถามหลวงตาว่าหลวงตาผมไม่รู้เป็นอะไรอะหลวงตาอยากจะไปเที่ยวเหลือเกินอย่างเงี้ยหลวงตาท่านบอกวิธีมาทั้งหมด3วิธีนะครับตอนนั้นนะตอนนั้นเป็นฤาษีอยู่ท่านบอกว่าฤาษีตอนแรกฤาษีก็สู้ก่อนอย่างเช่นสมมติว่าวันเนี้ยเวลาเนี้ยตอนนี้กี่โมงละ2ทุ่มใช่ไหมครับเทคเปิดละบาร์เปิดละเดี๋ยวจะไปเที่ยวแล้วเนี่ยมันอยากไปเที่ยวมากเลยท่านบอกให้สู้ก็คือยังไงก็คือมานั่งสวดมนต์นะนะโมพุทธาอุ้มมันก็ยังจะไปอยู่เว้ยอะไรโอ้ไม่ไหวละสมมติสู้ไม่ได้ท่านก็บอกว่าให้สอนวิธีที่สองก็คือท่านบอกว่าให้หลบไปอยู่ในเรื่องอื่นตอนนั้นผมเลยเอาซีรีส์มาดูเลยครับปรากฏว่าดูซีรีส์ก็เริ่มได้ผลซีรีส์ได้ผลก็คือว่ามันไม่ไปอ่ะเพราะซีรีส์กว่าจะจบนี่ก็ตีสามแล้วอ่ะพอตอนตีสามไอ้เทคที่ผมจะไปอ่ะมันปิดแล้วพอมันปิดแล้วผมก็เลยไม่ต้องไปอันนี้วิธีที่สองนะครับนี่ขมวดมาให้เป็นขั้นตอนเลยนะบอกให้ไม่รู้จำได้หรอ1สู้2หลบ3ฤาษีไม่เสียดายสิ่งที่ทำมาแล้วโอ้พอข้อนี้แล้วผมจบเลยดับอนาถเลยก็คือผมรู้สึกว่าไม่เสียดายสิ่งที่ทำมาเลยก็คือว่าผมเดินจงกรมทั้งคืนนั่งสมาธิมาก็เยอะภาวนามาก็เยอะแล้วผมต้องไปแลกกับสิ่งนี้เหรอโอ้ผมก็เลยเออวะจบที่ตรงเนี้ยจบที่ไม่เสียดายสิ่งที่ทำมาเหรอเหมือนกับคุณโยมอ่ะบันทึกบุญมาตลอดทั้งวันแล้วอ่ะอยู่ๆคุณโยมจะต้องไปแบบต้องไปปะทะหรือว่าต้องไปทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้หายอ่ะคุณโยมไม่เสียดายมาเหรอกว่าจะฟื้นกลับมาได้เหมือนทุกคนอ่ะที่มีความสว่างหรือว่าความรู้พิเศษในตัวเนี่ยพอสว่างแล้วมันจะหายถ้าเกิดเราทำไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราไม่รักษาความสว่างเราเนี่ยให้พอกพูนยิ่งขึ้นไปวันนึงถ้าเราได้ความรู้พิเศษหรือว่าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปช่วยคนอื่นเราก็ต้องเสียดายแหละเหมือนเงินอ่ะเงินเราสะสมแล้วมันหายไปเรื่อยๆสรุปให้นะให้มา3ข้อที่เคยถามหลวงตา1คือสู้2ก็คือหลบ3ก็คือไม่เสียดายสิ่งที่ทำมาเหรอโอเคที่หลวงพี่บอกว่าความสว่างเนี่ยแล้วการที่ไม่ให้ความสว่างมันบอดเนี่ยที่หลวงตาบอกคืออย่าอารมณ์เสียแล้วหลวงพี่มีเทคนิคไหมให้มันสว่างแบบเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆช่วงต้นได้บอกไปแล้วว่าหัวโล่งทำยังไงก็ได้ให้หัวโล่งๆก็คือมันจะไม่จี๊ดจี๊ดจี๊ดมันจะไม่ตึ๊กตึ๊กตึ๊กไม่มีเลยอ่ะเวลาเราคิดมากๆเนี่ยหรือว่าเครียดมันจะตึ๊ก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 เนี่ยมันก็ไม่มีเช็คจากหัวโล่งอันที่สองก็คือถ้าสว่างมันจะเบาอ่ะเบาแล้วก็มันสบายไม่มันจะเพลินเหมือนที่หลวงตาเคยบอกว่าเล่นไพ่แล้วก็เพลินแต่ถ้าเพลินในกุศลน่ะมันจะเพลินอย่างต่อเนื่องแล้วก็มันจะเกิดกำลังใจอ่ะไอ้ตัวกำลังใจนี่คือข้อแตกต่างของฝั่งที่ไม่ดีอ่ะฝั่งนี้เป็นฝั่งดีอ่ะฝั่งดีก็คือถ้าทำแล้วถ้าสว่างแล้วมันมีความภูมิใจมีความพอใจมีความยินดีแล้วมันจะมากขึ้นเรื่อยๆความสว่างพวกเนี้ยเราก็แค่รักษาตัวเองไม่ให้เอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแล้วก็ไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปอ่ะแล้วใจมันก็ค่อยสบายขึ้นพอใจมันสบายไอ้สบายตรงเนี้ยคือสว่างคือเพลินแล้วก็สบายคือสว่างนะครับแต่ถ้าแปลออกมาก็ลองไปทำดูแล้วกันครับผมก็ไม่สามารถบอกได้มากผมก็ทำได้แค่นิดหน่อยครับบางคนอาจจะยังไม่ค่อยชินในการสวดมนต์ที่หลวงตาบอกว่าสวดมนต์ทุกครั้งที่นึกได้เงี้ยหรือแบบบางคนอาจจะยังไม่ที่เขาบอกว่ายังไม่ค่อยมีเวลาเงี้ย
แล้วแล้ วหลวงพี่มีเทคนิคหลวงตามีเทคนิคอยู่4อย่าง1จิตอยู่ในรูปเอารูปติดทั่วบ้านเลยนะครับจิตอยู่ในรูปรูปพระก็ได้รูปพระพุทธเจ้าก็ได้รูปลักษณ์ก็ได้2ติดอยู่ในบทสวดบทสวดเช่นคลื่นเหมือนฟังเพลงก็เปิดไปแล้วก็ฟังเหมือนเราฟังเพลงแล้วก็เพลินจนตอนนี้หลวงตาก็หลอกให้เราทำสถานธรรมทุกที่เลยที่ท่านเปิดเพลงตลอดอ่ะเพลงนะโมพุทยะตื่นมาก็นะโมก็ต้องสวดตามแล้วเงี้ยเออแล้วจุดสุดท้ายมันชินตอนแรกก็เอ้ยนอนไม่หลับเงี้ยคนมาถ้ำใหม่ๆจะนอนไม่หลับเพราะว่าทำไมเปิดจังเลยเนี่ยเปิดจริงเปิดจังโอ้มันอะไรนั่งหนาแต่พออยู่มา 2-3 ปีเสร็จเออชินละสบายละแล้วมันก็เกิดความสบายอันนี้ไงจิตอยู่ในบทสวดนะ3จิตอยู่ในความหมายของบทสวดอย่างเงี้ยแต่หลวงตาก็บอกอย่าไปสนใจความหมายเลยนะท่านก็ไม่อยากให้พวกเรามี1 2 3ท่านสอนท่านสอนท่านไม่สอนบาลีท่านไม่สอนเป็นขั้นเป็นตอนท่านสอนอยากให้เราสัมผัสความรู้สึกนะความรู้สึกของบทสวดก็คือความหมายนะฮะอย่างเช่นนะโมพุทธายะบางคนอาจจะเห็นพระพุทธเจ้า5พระองค์เรียงคู่เลยก็ได้นะพระพุทธไตรรัตนญาณเผลอๆคนนั้นน่ะมีความรู้พิเศษตอนนั้นเลยอ่ะแค่ท่องคำนี้อ่ะมณีนพรัตน์เผลอๆมีช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วล้อมรอบแล้วไม่รู้นะอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้คือความหมายของบทสวดถ้าทุกคนสัมผัสได้จะเกิดความมั่นใจเวลาไปสวดในที่มืดๆก็รู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวนะอันสุดท้ายก็คือจิตอยู่ในบุญที่กระทำจิตอยู่ในบุญที่กระทำก็คือว่าทั้ง4ข้อเนี่ยพลังงานเข้าเหมือนกันหมดนะบุญนี้อย่างเช่นวันนี้เรามาตั้งใจจะมาหาหลวงตามากราบท่านความรู้สึกเนี่ยก็เป็นบุญที่กระทำละหรือว่าพูดให้ฟังหรือว่าเราสวดแล้วมีความปิติสิ่งเหล่านี้ก็สะสมขึ้นเรื่อยๆแล้วเราลองคิดสิตอนเนี้ยสมมติว่าผมอายุ44อ่ะผมก็คิดไปว่า43ผมเป็นไงบ้างแล้วผมผ่านอะไรมาบ้าง42ผมเชื่อเถอะว่า1ชั่วโมงอ่ะไม่มีใครคิดหมดหรอกชาติเนี้ยเชื่อมั้ยว่าใส่ผ้าป่ามากี่ซองอ่ะใครคิดได้บ้างอ่ะแล้วคิดว่า1ชั่วโมงคิดหมดมั้ยล่ะผ้าป่าฉันใส่มากี่ซองเงี้ยหรือว่าฉันหล่อผ้ามากี่ครั้งเงี้ยเออหล่อผ้ามากี่องค์เงี้ยมีแต่นั่งไปแล้วเออมันก็เพลินดีนะจิตอยู่ในบุญที่จะทําวันนี้เราอ่อนน้อมถ่อมตนวันนี้เราเมตตาวันนี้เราขอโทษคนวันนี้เราอะไรนะระวังตัวเองอย่างดีอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกเนี่ยมันก็จะวนเวียนเนี่ยเราก็พิจารณาทำเนี่ยโอ้โหได้ต้องเยอะอย่าลืม4ข้อนะแล้วตั้งแต่หลวงพี่นัทปฏิบัติมาตั้งแต่เป็นฆราวาสเป็นฤาษีแล้วก็เป็นพระเนี่ยเคยมีอารมณ์เบื่อมั้ยครับอ๋อมีฮะตอนมีอารมณ์เบื่อเนี่ยหลวงตาท่านบอกว่าตุ๊ไม่ได้แล้วนะออกไปเลยหรอกเดี๋ยวหลวงตาซื้อรถให้อะไรประมาณนี้อารมณ์เบื่อมันจะมีเวลาเบื่อก็คือสมมติว่าเราสวดไปอ่ะก็เพิ่งรู้นะเหมือนคนที่สวดเพลินอ่ะถ้ามีเสียงอะไรมานิดๆหน่อยๆจะรู้สึกรำคาญอ่ะอันนั้นคือเริ่มของความรำคาญแล้วนะถ้ารำคาญเสร็จก็จะหงุดหงิดเสร็จก็โกรธแล้วก็ไปอุปกิเลส16เลยอ่ะถ้าคนตามทันเนี่ยเขาจะตัดตั้งแต่แรกเลยเขาจะตัดตั้งแต่ไอ้เนี่ยไอ้ที่พูดเมื่อกี้ว่าเบื่อนะวันนึงกินข้าวกับท่านเหมือนกันอ่ะนั่งกินมีตุ๊มีหลวงตามีตุ๊ไผ่อะไรจำไม่ได้ละพอกินเสร็จแล้วก็ตู้ท่านยื่นมาให้เงี้ยหลวงพี่ธดาท่านยื่นมาให้แล้วผมก็บอกว่าอันเนี้ยวันนี้ยังไม่กินหรอกไม่เอาละเบื่อเงี้ยหลวงตาก็หันมาถามตู้มีความเบื่ออยู่เหรอเราก็โอ้โหกูพลาดแล้วกูวันนี้แล้วนั่งฟังอีกสักแป๊บนึงท่านก็จะเผยมาสักประโยคนึงว่าถ้ามีความเบื่อแปลว่าตู้อยู่กับความสุขไม่พอเป็นไงง่ายไหมหลวงตาไอเราก็โอ้โหชีวิตฉันถ้าฉันยังมีความเบื่อแปลว่าพุทธมนต์ที่เราสวดเนี่ยยังมีความมีพลังงานไม่มากพอกับความเบื่อเราก็เลยอยู่ในความเบื่อแปลว่าเราต้องมีความสุขให้ได้นะถ้ามีความสุขมากๆมีความเพลินมีความสว่างมีความดีมากๆอ่ะไอ้ความเบื่อมันก็จะไม่มีแล้วก็ช็อตนู้นช็อตตอนใหม่ๆก็คือที่ว่าหลวงตาบอกให้ออกวัดนะก็คือท่านก็คงให้ไปหาเรื่องอ่ะให้หาเรื่องให้เป็นผู้มีประโยชน์ท่านบอกว่าจะมีอยู่สองทางพอถึงทางแยกอ่ะทางแยกหนึ่งเรียกว่าตรงธรรมสังเวชรู้จักไหมใครไม่เกิดอ่ะใครที่ไม่เกิดจะเบื่อโอ้อันนี้ก็เหม็นโอ้อันนี้ก็โอ้เจอหน้านี่ไม่ไหวทำไมคนนี้เห็นแก่ตัวเหลือเกินแล้วก็อาหารนี่เหมือนเดิมๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เรื่องเดิมวันนี้ก็ต้องวนมาเหมือนเดิมตื่นนอนเหมือนเดิมไปเข้าห้องน้ำเหมือนเดิมทำอะไรเหมือนเดิมอันนี้เรียกว่าเป็นสไตล์ของปรงธรรมสังเวช
ถ้าเรารักษาอย่างเงี้ยไว้เรื่อยๆต่อไปจะไม่เกิดโอเคไหมเข้าใจยังท่านให้เลือกเลยนะสองอย่างหนึ่งธรรมสังเวชอีกฝั่งหนึ่งเป็นผู้มีประโยชน์เป็นนี้ผู้มีประโยชน์ก็คือตุ๊กไปทำประโยชน์พอเราทำประโยชน์จนเพลินเนี่ยเราก็เลยอยากเกิดอีกก็ท่านก็เลยหลอกมาฝั่งนี้ครับทำเป็นผู้มีประโยชน์ก็เริ่มมาเทพะเริ่มมาทำตัวเองให้มีประโยชน์แล้วก็เน้นไม่ว่าจะคิดการกระทำคำพูดความคิดอะไรก็จะให้ออกมาแบบมีประโยชน์ละแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่เกิดก็คือการกระทำคำพูดความคิดต้องมาออกเป็นอะไรนะตรงธรรมสังเวชนะโอ้มีมาก็มีไปมีเกิดก็มีดับอย่าสนใจอะไรเลยพอละไปหลับดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็จะตรงธรรมสังเวชไม่อยากเจอคนนี้ก็ไม่ออกกุฏิแล้วไปละอย่างเงี้ยอันนี้คือธรรมสังเวชฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไม่เกิดอย่างชัดเจนเลยนะแยกให้เลยไม่เกิดคือธรรมสังเวชเกิดคือทำมีประโยชน์แล้วก็มีคนถามนะครับว่าถ้าปฏิบัติสวดมนต์บันทึกบุญเป็นผู้มีประโยชน์เนี่ยเราจะจู่เขารู้สึกเบื่อเนี่ยหลวงพี่มีเทคนิคไหมแม่เขาเบื่อกำลังใจครับถ้าเรามีกำลังใจที่เพิ่มขึ้นน่ะเราจะไม่เบื่อเหมือนตอนผมเทพระผมดีใจมากเลยมีคนมาขอพระเมื่อวานก็โยมพิกันไม่รู้ไปไหนละโยมพี่กันมาขอพระบอกไปเอาไปภาคอีสานเนี่ยแล้วก็มีบางวันเขาก็เอาไปอะไรนะเป็นแสนอะไปที่ลำปางไปที่อุบลไปที่อะไรเงี้ยตุ้มาก็ขอไปบรรจุเจดีย์30ไหเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำไปอะกระจายผมก็เลยรู้สึกมีความสุขแล้วรู้ไหมผมคิดยังไงผมทำพระผมคิดยังไงรู้ไหมครับผมคิดว่าหลวงตาบอกว่าพระเนี่ยสามารถพูดได้ทุกองค์ข้อแรกนะพระสามารถพูดได้ทุกองค์และถ้าเกิดเป็นองค์ที่ผมทำอ่ะท่านก็จะพูดผมก็เลยเอาคิดอย่างนี้เสร็จพอผมสวดมนต์ไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่าเขาสวดตามอ่ะแล้วทีนี้ผมก็เลยสร้างพระผมสร้างสมมติว่าผมสร้างพระได้ล้านองค์เนี้ยนะผมสวดครั้งเดียวอ่ะแปลว่าผมสวดได้ล้านหนึ่งครั้งนะพอจะเข้าใจไหมครับแปลว่าการที่ผมสร้างรูปลักษณ์ของพุทธะของหลวงปู่ของจักรพรรดิอ่ะผมสามารถอธิษฐานนามธรรมของผมมาเข้าไปในรูปนั้นแล้วทำให้พระนั้นพูดพอพระนั้นสวดมนต์ตามผมก็จะได้บุญเด้งกลับมาอีกหนึ่งองค์นะถ้าผมทำล้านองค์ก็ล้านครั้งผมสวดคนเดียวเนี่ยล้านครั้งต่อหนึ่งทีนะส่วนหลวงตาทำสิบล้านองค์อ่ะหลวงตาสวดหนึ่งครั้งหรือว่าคิดถึงบทสวดหนึ่งครั้งอ่ะก็แปลว่าพลังงานจักรพรรดิเข้าท่านอ่ะสิบล้านครั้งผมคิดแค่นี้แหละผมก็เลยมีความสุขว่าผมกระจายรูปลักษณ์แล้วก็พอรูปลักษณ์เหล่านี้กระจายไปในที่ต่างๆผมก็เห็นประโยชน์อย่างเงี้ยอย่างเช่นวันหนึ่งผมเคยเอาลูกแก้วไปหย่อนที่วัดตรงส้มสุกอะตอนผมหย่อนผมก็อธิษฐานว่าขอให้มีเจ้าวาดสวดบทพระจักรพรรดิจนตอนนี้วัดพระธาตุตรงส้มสุกก็มีเจ้าวาดสวดจักรพรรดิจริงๆอะสาธุยกตัวอย่างแล้วคารวะนี้สามารถสร้างพระเทพะได้ไหมครับคารวะหลวงตาบอกว่าทุกคนทำได้ครับแต่ว่าเมื่อก่อนหลวงตาไม่ค่อยอนุญาตให้ทำนะครับแต่เดี๋ยวนี้หลวงตาเปิดทำท่านสร้างโรงหล่อมาให้ท่านเมตตาสร้างโรงหล่อแล้วก็ท่านก็เปิดให้ทุกคนมาทำได้ไม่ว่าจะทำหนึ่งพิมพ์สองพิมพ์เงี้ยแล้วก็เดี๋ยวให้คนมาแกะให้ท่านเปิดโอกาสขนาดนี้เลยเมื่อก่อนท่านบอกว่าให้ทำนามธรรมให้ได้ก่อนแล้วค่อยทำรูปธรรมนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเป็นผมคิดเองนะครับโยโทโสนะครับถ้าเกิดหลวงตาไม่ได้คิดแบบนี้ผมคิดว่าตอนนี้กระแสจักรพรรดิอะไปกระจายไปทั่วโลกแล้วหลวงตาเลยอนุญาตเพราะว่ามันเหมือนกับมันสามารถที่จะสมมติเราสร้างปุ๊บเราไปไว้ที่ถ้ำเมืองหน้าเนี้ยมีคนสวดปุ๊บพลังงานก็ไหลเข้าพระเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยมีคนสวดก็ได้เงี้ยแต่ตอนนี้มันกระจายไปมากแล้วผมก็เชื่อว่าพลังงานก็เพิ่มพอกพูนขึ้นเรื่อยๆครับแล้วหลวงพี่เปิดโอกาสให้คนไปเทพระด้วยได้ไหมฮะอ๋อหลวงตาท่านอนุญาตอยู่แล้วครับท่านสร้างโรงหล่อไว้นะครับก็ใช้งบเยอะเหมือนกันท่านก็หวังให้ทุกคนน่ะถ้าเกิดไปถ้ำแล้วก็อยากจะมาเทท่านก็อนุญาตให้มาเทได้ผมก็เลยทำจุดที่ว่าให้ทุกคนไปเทได้แล้วก็เตรียมพิมพ์ไว้เยอะพอสมควรน่ะเทพิมพ์สองพิมพ์ได้อยู่ครับรวมก็มีผู้ถวายมาเยอะเลยท่านคุณกับทีมงานก็ถวายเงี้ย
มีพี่ปีโยมพี่เพียรถวายมีหลายคนครับช่วยกันถวายแล้วก็หลวงตาท่านก็เมตตาดูแลครับก็เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเสียหายครับทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ฟรีหมดภพชาติโอกาสเวลาสถานที่มันไม่มีครูบาอาจารย์ท่านไหนแล้วครับที่ว่าท่านทำให้เราขนาดนี้กินฟรีอยู่ฟรีมีจุดบริการจุดบริการบุญอย่างเต็มที่แล้วเราไม่ฉวยโอกาสเนี้ยในการรีบสร้างรีบทำรีบขยายนะยิ่งตอนนี้มันไม่มีภัยสงครามไม่มีอะไรอ่ะรีบทำให้มันมากกว่าล้านองค์เลยฮะ4-5 ล้านเนี่ยเอาสักนะตอนนี้ถ้าเกิดมัน4 ล้านแล้วก็เอาสัก8 ล้านนะประมาณเนี้ยหลวงตาก็จะเพิ่มเราก็จะเพิ่มครับเดี๋ยวขออีกสัก1 คำถามนะหลวงพี่มีเทคนิคการอธิษฐานแบบให้เป็นบุญน้ำไหลไหมบุญน้ำไหลเทคนิคการอธิษฐานแบบคือสามารถคณะว่าสามารถเอาไปอธิษฐานได้เวลาเขาไปทำงานอะไรเงี้ยโอ้ฝากได้หมดเลยบุญน้ำไหลบุญน้ำไหลก็คือถ้าเรามีรูปมีนามแล้วครับแค่เราถวายหลวงตาเนี่ยแล้วเราอธิษฐานว่าอนุโมทนากับกองทุนพรหมปัญโยถ้าหลวงตามีอะไรขอบุญไหลเข้าผมนะครับก็ได้แล้วแหละบุญน้ำไหลมันไม่ได้ยากแล้วก็การที่กระจายรูปลักษณ์การกระจายรูปนามหรือว่าการไปแผ่เมตตาแบบที่หลวงตาว่ามันก็จะเป็นกระแสสะท้อนกลับเนี่ยมันเพราะนั้นมันมีให้ก็ต้องมีรับนะครับเหมือนเราดูแลเด็กสอนเด็กคนหนึ่งแล้วเขาเป็นทีมชาติวันหนึ่งเขาก็มาขอบคุณเราอะเพราะเราสอนเขาอะนี่เหมือนกันหลวงตาก็พาพวกเราสวดมนต์ไหว้พระนะครับบุญก็ไหลเข้าหลวงตาผมว่าบุญที่ไหลเข้ามากที่สุดคือการแผ่ให้วิญญาณแล้วก็พาคนสวดมนต์ไปนะครับแล้วถ้าคนไม่มีโอกาสได้ทำบุญกับหลวงตาแล้วถ้าเขาไปวัดต่างๆทั่วประเทศเนี้ยเขาสามารถอธิษฐานแบบไหนได้บ้างครับโอ้ทุกอย่างเป็นสายใยเดียวกันอยู่แล้วครับเพราะว่าไตรสรณคมคือแหล่งพลังงานเดียวกันนะเราก็อธิษฐานท่านเป็นตัวแทนหลวงตาก็ได้เป็นเหมือนพ่อหลวงตาอธิษฐานให้ทุกที่เป็นพลังงานไตรสรณคมอยู่แล้วครับแล้วขณะที่เราไปไหว้ที่นั่นเราก็อธิษฐานให้อะไรนะน้อมพลังงานหลวงปู่พลังงานจักรพรรดิชวนคนสวดตามที่หลวงตาสอนเลยเราก็เป็นเนื้อเดียวกับท่านแล้วแหละวันหนึ่งก็ผมว่าท่านก็เมตตาพวกเราแล้วแหละเพราะว่าคือตราบใดที่เราเป็นหนึ่งเหมือนกับท่านอ่ะยังไงเราก็ต้องได้คล้ายๆกันนะครับงงไหมยิ่งไหม21 นาทีเลยมีคนถามว่าหลวงพี่บวชมากี่ปีแล้วครับบวชมากี่ปีปีนี้ถ้าครบพรรษานี่จะได้6 พรรษาแล้วขึ้นได้6 พรรษาอยู่เลยนะเนี่ยจะบวกให้ได้อีกแต่หน้าเราอาจจะแก่หน่อยนะอายุตอนนี้44แล้วไม่มีอะไรครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสที่มาแบบเฉพาะกิจเฉยๆนะครับทราบปุ๊บก็มานะก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับและอย่าลืมว่าหลวงตาท่านเน้นย้ำว่าหลวงตาไม่อยู่หลวงปู่อยู่เงี้ยแล้วถ้าเกิดสามารถหลวงตาไม่ได้อะไรถ้าเราสามารถเข้าถึงหลวงปู่ได้ยังไงพลังงานก็ทำงานนะเราก็ถือโอกาสเนี้ยเป็นโอกาสดีที่พวกเราอ่ะได้มาซักซ้อมกันซักซ้อมเอาพลังงานเข้านะให้เหมือนองค์หลวงตาท่านเวลาทำพระเหมือนกันผมก็จะสอนอันนี้ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าเดี๋ยวบ้างเวลาผมอธิษฐานอ่ะผมบอกว่าขอการกระทำคำพูดความคิดความรู้วิเศษพลังงานฉับพลังสีของข้าพเจ้าเป็นเหมือนหลวงตาหลวงปู่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปงงไหมผมอธิษฐานแค่นี้แหละแล้วผมก็เชื่อว่าผมเป็นหนึ่งเดียวกับท่านอ่ะวันหนึ่งผมไปอธิษฐานที่ไหนก็เป็นตัวท่านเลยแหละแต่ผมจำทริคของหลวงตาได้ของหลวงตาบอกว่าท่านจำประโยคนี้ของหลวงปู่ได้พลังงานเลยเข้าท่านหลวงปู่บอกท่านว่าเอ็งไปไหนข้าไปด้วยวะหลวงตาจำแต่ประโยคนี้ประโยคเดียวอ่ะผมว่าพอท่านจำปุ๊บท่านก็รู้สึกเลยว่าท่านก็คือหลวงปู่ดูอ่ะเพราะหลวงปู่ดูให้เหมือนคุณโยมอ่ะคุณโยมมีลูกไหมล่ะคุณโยมลองให้บัตร ATM ไปดิแล้วก็ให้พาสเวิร์ดไปด้วยอ่ะลูกคุณโยมจะหน้าตายังไงลองดูแต่ดังนั้นต้องมีตังค์ด้วยนะแต่ถ้าเกิดสมมติหลวงตาได้บัตร ATM จากหลวงปู่อ่ะแล้วหลวงปู่ก็ให้พาสเวิร์ดไปอ่ะสามารถหลวงตาอยากจะเบิกที่ไหนทำประโยชน์ยังไงอ่ะดีไหมล่ะเนี่ยความหมายเดียวกันผมก็เลยว่าเป็นหนึ่งเดียวก็คงประมาณนี้แหละถ้าเรามี
เป็นสื่อของท่านไปมีเนี่ยมีเครื่องมือหากินเนี่ยแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดลงไปอ่ะแล้วเราก็ไปนั่งอธิษฐานนั่งสวดมนต์แล้วก็แผ่ไปอ่ะถ้าเราทำตัวเหมือนท่านได้อ่ะหรือว่าเราสร้างพระก็บอกว่าขอให้เหมือนหลวงปู่หลวงตามาสร้างด้วยตัวเองนะครับเนี่ยแล้วก็ขอให้บุญเหล่านี้ตีกลับไปที่หลวงตาด้วยนะครับเนี่ยขอให้หลวงตารับรู้ในบุญที่ผมกระทำว่ามีช็อตสุดท้ายว่ารักหน้าจุ๊บๆอ่ะง่ายไหมล่ะครับคืออย่าทำอะไรที่ซีเรียสอย่าทำอะไรที่มันยากอ่ะทำอะไรที่มันง่ายๆแล้วสบายแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็ผมว่ามันเข้าง่ายกว่าไม่ใช่ข้าแด่องค์ปฐมข้าแด่หลวงปู่ดูข้าพเจ้าขอกราบอาราธนาท่านอย่างโอ้กว่าจะจบเนี่ยหลวงปู่ครับสู้ๆครับเนี่ยพร้อมแล้วนะครับมาเลยแล้วก็เทเลยใส่เลยเนี่ยประมาณนี้ก็รู้สึกนะวันนึงก็รู้สึกเออมันก็สุดท้ายก็รู้สึกพลังงานมาจริงอ่ะมันเหมือนว่าเราไม่ต้องมาเนี้ยมันก็เหมือนหลวงตาขับรถไปอ่ะแล้วบอกว่าต้องแผ่ให้คนเนี้ยมัวแต่อาราธนาสัพเพอ่ะผ่านไปอีกศพนึงแล้วอ่ะอีกตัวนึงแล้วอ่ะผ่านไปอีกก็ผ่านไปอีกผีนึงแล้วอ่ะไม่ทันแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดหลวงปู่ผ่านพลังงานตลอดอ่ะผมว่าไม่มีที่ไหนหรอกเขาปล่อย Wi-Fi แบบปล่อยจิ๊กๆปล่อยจิ๊กๆอ่ะนี่ๆมีแต่ปล่อยหมดอ่ะใช่มั้ยปล่อยตลอดเขาปล่อยตลอดเสร็จใครอยู่ใกล้ใครอยู่แถวนั้นเขาก็รับรู้แล้วผมว่าหลวงตาใช้วิธีปล่อย Wi-Fi นี่แหละก็เดี๋ยวทางคุณธวัชชัยครับเจ้าของสถานที่จะขอโอกาสกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยแล้วก็ถวายพระป่าครับอ๋อครับต้องให้พรด้วยไหมอ๋อแล้วแต่หลวงพี่ครับเขาบอกปกติท่านทำยังไงให้พรให้พรสวดมนต์ครับเชิญครับเนาะให้พรแล้วก็สวดมนต์นะครับเป็นกันเองเนาะต่ออายุว่ากำหนดยังไงเวลาถวายนะครับกำหนดเลยนะครับว่าน้อมถวายเนี่ยเป็นของที่ข้าพเจ้าเตรียมมาแล้วละเอียดเป็นของดีแล้วก็เป็นของที่ได้มาด้วยความสุจริตใจอ่ะขอถวายเป็นมหาสังฆทานวิหารทานแล้วขอให้บุญเหล่านี้ไปที่หลวงตาน้อมพลังงานบุญทั้งหมดที่หลวงตาได้สร้างได้ทำได้อธิษฐานตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตหลวงปู่ได้สร้างและอธิษฐานให้เข้าตัวพวกเรานะครับทุกบาททุกสตางค์ทุกกิจกรรมที่ท่านทำที่ท่านสร้างขอบุญเหล่านี้แผ่ไปเป็นการชำระหนี้สงฆ์หนี้กรรมที่เคยได้สร้างไว้เนี่ยหนี้สงฆ์ก็ที่พวกเราติดขัดในแต่ละที่แต่ละอย่างขออย่าให้มีความติดขัดใดๆเกิดขึ้นเลยอย่าให้มีความพลาดพลั้งใดๆเกิดขึ้นเลยขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแผ่ไปนะครับแล้วก็ขอบุญเหล่านี้เป็นกระแสของการโยโทโสขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมนะเจ้ากรรมนายเวรคนไหนที่ได้จองเวรจองกรรมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตขอให้อนุโมทนาบุญหลวงปู่บุญพวกนี้แล้วก็ยกโทษให้แล้วก็ผ่อนโทษให้พวกเรามีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาที่เราจะสร้างคุณงามความดีถวายหลวงปู่หลวงตาตลอดไปนะครับสั้นๆนะครับสาธุสาธุเดี๋ยวทุกคนจะ